ซีดีชุดทันโลกถึงธรรมพุทธศักราช2548โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องรักงานคือรักแค่ไหนมีปัญญาคือรู้เท่าใดอ้าวแล้วครับมีอะไรสงสัยไหมครับอยากจะกราบเรียนถามพระเดชพระคุณนะครับเรื่องเกี่ยวกับอิทธิบาท4ครับที่เป็นตัวที่ทำให้สำเร็จรู้ร่วงในการทำงานต่างๆก็คืออิทธิบาท4เนี่ยเริ่มต้นที่ฉันทะเลยในการที่เราจะทำงานใดๆก็คือให้เริ่มที่มีความพอใจคราวนี้เวลาที่ปฏิบัติจริงๆไปแล้วเนี่ยคืออย่างเช่นผมเนี่ยก็ยังมีกิเลสหนาอยู่เวลาที่ทำอะไรไปแล้วเนี่ยฉันทะมันก็คอยจะลดลงไปเสมอแล้วก็มันจะมีความเบื่อเข้ามาในการงานนั้นก็ตามถึงตอนแรกฉันทะจะมาเต็มเปี่ยมก็ตามแต่พอได้ลงมือทำไปแล้วสักพักหนึ่งก็จะมีเรียกว่าตัณหาหรือว่าความอยากจะให้สำเร็จเร็วๆหรือว่าผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็อาจจะฝ่อลงเบื่อลงอะไรพวกนี้ครับมีวิธีไหนไหมฮะที่จะช่วยเสริมฉันทะให้คงอยู่ตลอดไปหรือว่าเป็นตัวอะไรที่นำมาก่อนจะเข้าอิทธิบาท4เหมือนเป็นบุพนิมิตแห่งอิทธิบาท4มันก็มีหลายแง่ใช่ว่ามันต้องมีตัวมาเสริมกันตัวเสริมก็อยู่ในชุดอิทธิบาทนั่นเองอย่างหนึ่งนะก็มันชุดของมันมีอยู่แล้วในฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเราเริ่มที่ตัวใดตัวหนึ่งก่อนโดยเฉพาะฉันทะเนี่ยมักจะเป็นตัวเริ่มโดยทั่วๆไปแต่ไม่แน่เสมอไปบางคนเริ่มที่วิริยะแต่ยังไงก็ตามเมื่อเริ่มที่ตัวไหนก็ตามแล้วนะให้มันมาเสริมกันซะถ้ามันมาเสริมกันได้แล้วก็ทีนี้มันก็ไปได้ดีฉันทะมันรักใคร่พอใจชอบเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์อยากจะทำเนี่ยนะนี่ฉันทะซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็มันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องปัญญาที่ว่าเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์หรือถ้าไม่ถึงกับมีปัญญาแท้ชัดออกมาก็คือมันตรงกับความพอใจแต่ตามปกติต้องถือว่ามีปัญญาอยู่บ้างเห็นว่ามันดีมันงามมันเป็นประโยชน์ก็เกิดความพอใจอยากจะทำเออสิ่งนี้นี่มันดีนี่มันน่าทำถ้าทำให้สำเร็จแล้วมันจะเกิดประโยชน์อย่างเงี้ยฉันทะก็เกิดฉันทะก็จะไปสัมพันธ์กับการมองเห็นคุณค่าประโยชน์เห็นความดีงามอะไรบางอย่างทีนี้วิริยะนี่เป็นฝ่ายเรียวแรงกำลังมาจากคำว่าวีระนั่นเองวิริยะเนี่ยต้นศัพท์มันวีระที่แปลว่าแกล้วกล้าเนี่ยวีรชนวีรบุรุษอะไรเนี่ยตัวนี้แหละตัวศัพท์เดิมของเขาวีระวิริยะหรือวีริยะภาษาบาลีได้ทั้งสองอย่างก็แปลว่าความเป็นผู้แกล้วกล้าแกล้วกล้าก็หมายความว่ามีกำลังแล้วจะบุกจะเดินหน้าลักษณะของวิริยะก็คือมุ่งไปข้างหน้าอันนี้ก็ต้องมีกำลังการที่จะมุ่งไปข้างหน้าก็เกิดกำลังขึ้นมาว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้สำเร็จท้าทายเพราะงั้นเธอใช้ภาษาไทยถ้าใครมองเห็นอะไรแล้วมันท้าทายให้ทำให้สำเร็จอย่างนี้เรียกว่ามีลักษณะของคนมีวิริยะลักษณะคนมีวิริยะจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เรามาดูให้เหมาะกับนิสัยคนนิสัยคนไม่เหมือนกันคือคนทั่วไปเลยมากมันก็เป็นธรรมดาทั้งเรื่องเดชันทะคือมีความรักความพอใจชอบสิ่งนั้นเห็นคุณค่าความดีอะไรสักอย่างหนึ่งก็เกิดฉันทะแต่บางคนเนี่ยมันไปเด่นที่นิสัยเนี่ยนิสัยวิริยะคือชอบอะไรที่ท้าทายเมื่องั้นแกก็เรื่อยฉันทะมันเบาจนกระทั่งไม่มีอะไรเลยไม่เคยได้ผลแต่ว่าถ้ามีอะไรให้เกิดความรู้สึกว่าท้าทายเอาพวกนี้ต้องปลุกใจให้เห็นว่าสิ่งนี้ท้าทายแล้วจะเกิดกำลังใจจะสู้จะทำให้สำเร็จนะนี่เรียกว่าให้ตรงนิสัยกันก็ปลุกวิริยะขึ้นคนพวกนี้ใช้วิริยะเป็นจุดเริ่มได้เอาทีนี้เราต้องดูนิสัยด้วยบางทีเราเป็นคนที่ว่าฉันทะเนี่ยไม่ค่อยแรงก็เป็นคนเจอแบบวิริยะเจอสิ่งท้าทายแล้วเอาอย่างนี้แล้วก็ไอ้ตัวฉันทะมันจะมาเสริมโดยวิริยะเป็นตัวหลักแล้วคนแบบนี้บางทีเนี่ยถ้ายังไม่สำเร็จไม่ยอมหยุด
เพราะตัววิริยะมันเป็นกำลังใจแรงมากมันก็ไม่เคยลดถอยจนกว่าจะสำเร็จต้องดูท่านเองด้วยท่านญาณพัทโธใช่ไหมว่าเออเราจะเหมาะกับวิริยะหรือเปล่าต้องดูตัวเองด้วยทีนี้สามจิตตะจิตตะนี่พวกใจฝักใฝ่ใจจดจ่อพวกอุทิศตัวอุทิศใจภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าคอมมิตเมนต์เป็นพวกคอมมิตหรือเดดิเคทหมายความอุทิศตัวอุทิศใจให้กับเรื่องนั้นอันนี้มันก็มาจากอันอื่นได้ด้วยแต่ว่ามันมีอันหนึ่งสำหรับคนทั่วไปเนี่ยบางคนฉันทะมันก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยพอใจจะทำอะไรวิริยะกำลังใจที่จะสู้อะไรอยากจะทำให้สำเร็จเห็นอะไรท้าทายมันก็เห็นแล้วมันก็เฉยเฉยไม่ท้าทายอะไรพวกนี้ต้องให้เห็นว่ามันสำคัญต่อชีวิตอาจจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องตายโอ้ถ้าไม่ทำแล้วตายหรือว่างั้นก็มีอันตรายภัยข้างหน้าพอเห็นความสำคัญแล้วรู้ตัวไม่ทำไม่ได้เหมือนกับความจำเป็นมาบังคับจะเกิดจิตตะขึ้นมาเอาใจจดจ่อเพราะว่ามันเรื่องใหญ่นี่เรื่องสำคัญต่อชีวิตคือเรื่องสำคัญเรื่องจำเป็นผมเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นกู้ระเบิดเนี่ยไอ้กู้ระเบิดนี่เรื่องเป็นเรื่องตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นแกต้องระวังเอาใจใส่ตั้งใจทำอย่างดีเลยใช่ไหมนี่พวกจิตตะมาแล้วเนี่ยจิตตะแบบเนี้ยโอ้โหใจไม่ไปไหนแล้วตั้งใจเต็มที่เลยอันนี้ก็ข้อจิตตะตัวอย่างแล้วพวกวิมังสาพวกวิมังสานี่คือพวกที่ชอบทดลองอยากรู้อยากเห็นอยากจะทดลองว่าถ้าอันนี้ถ้าเติมอันนี้ลงไปมันจะเป็นยังไงนะถ้าออนซีอันนี้จะออกถ้าลองขยันงดอย่างนี้อะไรมันจะเป็นยังไงพวกนี้นิสัยวิมังสาคนเราเนี่ยมีนิสัยต่างกันเมื่อเราไปสอนนักเรียนก็มีนิสัยต่างกันนั้นอิทธิบาท4เนี่ยแม้ท่านจะเรียงว่าอย่างนั้นอันนั้นคือตามปกติคนทั่วไปก็เริ่มได้ฉันทะแต่ตามนิสัยคนแล้วไม่แน่อาจจะเริ่มข้อไหนก็ได้ก็ตามนิสัยคนจะมีลูกมีลูกน้องหรืออะไรก็แล้วหรือลูกศิษย์ก็แล้วแต่ลูกไหนก็ได้เราก็อาจจะต้องดูว่าคนไหนมีแบบไหนแล้วก็ให้เหมาะกันว่าคนนี้ต้องเอาแบบวิมังสาคนนี้เอาแบบจิตตะคนนี้เอาแบบฉันทะอันนี้เอาแบบวิริยะทีนี้พอปลุกอันใดขึ้นมาเป็นตัวนำแล้วก็ให้ตัวอื่นตามมาช่วยมาเสริมเหมือนอย่างคนมีวิริยะเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตาจะทำให้สำเร็จเพราะมันเห็นมันท้าทายใช่ไหมแต่ทีนี้เราก็มาเสริมให้เขาเห็นคุณค่าผลประโยชน์อะไรต่างๆให้มีความรักความพอใจด้วยอะไรเนี่ยแล้วก็ไปหนุนจิตตะมันก็มักจะตามมาง่ายอยู่แล้วคนที่เห็นสิ่งนั้นท้าทายจะต้องทำให้สำเร็จเนี่ยใจมันก็จะจดจ่อแล้วก็ให้เขาใช้ปัญญาด้วยไม่ใช่ทำเรื่อยเปื่อยเอาแต่แรงกายเอาแต่แรงใจอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ปัญญาด้วยวิมังสาก็คือปัญญาเข้ามาเราก็พยายามมาให้มันครบชุดซะหนึ่งโดยธรรมชาติมันก็หนุนกันเองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเป็นกัลยาณมิตรไปช่วยหนุนมันก็จะทำให้โอกาสในการที่จะมาเสริมกันนั้นมันมากขึ้นและก็ไวขึ้นพร้อมบริบูรณ์ได้ง่ายขึ้นอีกแง่หนึ่งที่สำคัญมากคือฉันทะที่บอกว่าพอใจรักใครเช่นว่ารักงานนั้นชอบงานนั้นอยากทำสิ่งนั้นเนี่ยบางทีมันไม่ชัดพอนะอยากทำชอบทำชอบอะไรชอบงานนั้นอ้าวก็เหมือนกับตรงแล้วแต่ที่จริงมันยังคลุมเครือชอบงานนั้นเนี่ยบางทีชอบกิจกรรมในงานกิจกรรมบางอย่างเช่นว่างานนั้นมันมีกิจกรรมที่สนุกเพลิดเพลินก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งบางทีชอบที่ทำงานบางทีชอบความสะดวกสบายในการทำงานที่นั่นบางทีชอบเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานกลุ่มนั้นรู้สึกไปกันได้ดีอัธยาศัยไปกันเป็นมิตรกันได้สนุกสนานร่าเริงก็ชอบการชอบงานเนี่ยบางทีมันเป็นเพียงชอบเพราะไปพอใจในแง่ด้านโน้นด้านนี้ของงานอย่างเนี้ยไม่มั่นคงก็ไปได้อยู่แต่ไม่เป็นหลักประกันฉะนั้นฉันทะที่ว่าชอบใจพอใจเนี่ยต้องมองให้ชัดเลยชัด
ชอบอะไรชอบงานนั้นที่แท้เนี่ยไอ้งานเนี่ยมันก็คือตัวเหตุเราทำงานก็ทำให้เกิดผลใช่ไหมการที่เราชอบงานนั้นเพราะว่างานนั้นมันทำให้เกิดผลที่ดีอะไรบางอย่างที่เราต้องการนี่ผลดีมันก็มีสองแบบผลดีแบบที่ว่าชอบใจได้เงินได้ทองเป็นต้นนี่เรียกว่าได้ผลประโยชน์เป็นตันหางเคยพูดแล้วใช่ไหมทีนี้เราชอบผลของงานนั้นแท้ๆเนี่ยเช่นอย่างงานแพทย์เนี่ยก็คือเราชอบที่ว่าอยากให้คนเนี่ยหายโรคหายภัยอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือชอบงานนั้นเพราะว่ามันมีผลที่ตรงกับใจเรางานนั้นมันจะให้ผลที่เราต้องการก็คือจุดหมายนั่นเองใช่ไหมผลของตัวงานนั้นมันก็กลายเป็นจุดหมายของเราเรารักงานนั้นเพราะงานนั้นจะทำให้เกิดผลที่เราต้องการแล้วมันก็เป็นจุดหมายขึ้นมาพอเรารักความเข้าใจของเราเนี่ยมองที่งานนั้นโยงไปหาจุดหมายผลที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้จะชอบจริงแล้วถ้าเรารักที่ผลที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆนะรักจุดหมายจริงตอนนี้แหละครับไม่กลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยแต่ถ้าท่านไม่ได้รักที่ผลที่มันจะเกิดขึ้นจากงานนะไปรักเพราะกิจกรรมในงานนั้นมันสนุกมั่งที่ทำงานนั้นสะดวกสบายอะไรเกี่ยอะไรเงี้ยเพื่อนร่วมงานดีอะไรเงี้ยนะไม่มั่นคงนะพอมันเหน็ดมันเหนื่อยมันยากอะไรเพื่อนร่วมงานเปลี่ยนไปเราก็หมดแรงจริงไหมนี่แหละเพราะฉะนั้นที่ว่าฉันทะนี่มันต้องไปนู่นนะพระพุทธเจ้าเนี่ยที่บอกว่ามีพุทธคุณอันหนึ่งใน18ประการนัตถิฉันทัสสหานิไม่มีความเสื่อมถอยหรือลดถอยของฉันทะเลยนี่พระพุทธเจ้าเป็นพุทธธรรมอย่างหนึ่งใน18ประการพุทธธรรมมี18ประการและใน18ประการเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งว่าอย่างเงี้ยนัตถิฉันทัสสหานิไม่มีความลดถอยแห่งฉันทะพระพุทธเจ้ามีพุทธลักษณะเนี่ยเรียกว่าพุทธธรรมคนหนึ่งจำไว้ถ้าเราจะดำเนินตามพุทธปฏิปทาเราก็ต้องไม่ถอยเหมือนกันนะมีฉันทะที่ไม่ถอยเลยพระพุทธเจ้าบำเพ็ญพุทธกิจพระองค์ไม่เคยถอยมีฉันทะที่จะทำงานก็เพราะอะไรพระองค์ต้องการผลนี่นะผลอะไรผลที่แท้ไม่ใช่ผลแก่พระองค์เองนะผลก็คือว่าเห็นเขามีความทุกข์เห็นเขาไม่เข้าใจความจริงนี้ต้องการจะให้เขารู้ให้เข้าใจให้เขาพ้นทุกข์นั่นคือผลที่ต้องการใช่ไหมพระองค์ก็ต้องทำงานนี้ให้สำเร็จให้ได้ให้เขาบรรลุผลนั้นนี่ฉันทะอย่างนี้เข้าใจยังคราวนี้แน่ไหม ถ้ารักไอ้ตัวนี้แหละผลงานที่แท้ของมันก็ใช่เหมือนอย่างคนทำสวนถ้ารักอยากเห็นต้นไม้งามเห็นหญ้าเขียวขจีอยากเห็นสนามหญ้าเรียบเห็นคนมาแล้วแหมสบายตารื่นรมใจนะเห็นต้นไม้มีดอกสวยนะร่มรื่นอะไรต่ออะไรเนี้ยถ้าอยากเห็นผลอย่างนี้นะมันก็รักงานทำสวนนะแต่ถ้าไปรักผลอ้อมคือผลแบบเงื่อนไขใช่ไหมอยากได้เงินเดือนอย่างเงี้ยอย่างนั้นไม่เรียกฉันทะแล้วเรียกอะไรนะเรียกตัณหาเรียกผลตามเงื่อนไขเพราะว่าเงินเดือนมันไม่ใช่ผลของการทำสวนเนี่ยใช่ไหมคือเป็นผลหลอกๆผลตามสมมติของมนุษย์ไงใช่ไหมทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 7,000 บาทนี่คือผลตามข้อตกลงของมนุษย์ไงใช่ไหมตกลงกันสมมติสมมติคือตกลงกันไว้การทำงานนั้นก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขให้ได้เงินเดือนแต่ที่จริงว่าผลของการทำสวนมันไม่ใช่เงินเดือนหรอกผลที่แท้ผลโดยตรงก็คือต้นไม้งามสวนงามตกลงว่าต้องแยกให้ถูกตั้งแต่ผลของงานถ้าเรารักผลของงานนั่นก็คือทำให้ต้องรักงานไปในตัวเองคือมันมองไปได้ข้ามไปเลยได้ซ้ำบางทีก็รักงานไม่รักงานไม่ต้องพูดแล้วใช่ไหมมันต้องการให้ผลที่ดีงามอันนั้นเกิดขึ้นนี่คือตัวฉันทะที่แท้มันประกอบด้วยปัญญาเห็นคุณค่าของงานนั้นเพราะว่าอะไรมันมีคุณค่าเพราะมันจะทำให้เกิดผลที่ดีเรารักเพื่อนมนุษย์เราอยากให้เขาอยู่ดีมีความสุขอ้าวงานนี้มันจะทำให้คนได้เกิดได้รับผลอันนั้นเราก็ฉันทะนี่ไหมเราต้องการมีความรู้
เราก็ไปเหน็ดเหนื่อยหาความรู้ไอ้ตัวนี้มันจะให้เกิดผลก็คือได้ความรู้ใช่ไหมในผลก็คือความรู้นี่แหละมันเป็นตัวผลักดันให้เราเนี่ยชอบไม่ใช่อยู่ๆก็ชอบฉันทะแบบนั้นคลุมเครือไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงไม่ลงลึกเป็นนั้นว่าเอานะฉันทะเนี่ยทีนี้แปลว่าฉันทะที่แท้เนี่ยมันประกอบด้วยปัญญาแล้วมันมองไปที่ผลที่ต้องการที่จะเกิดขึ้นจากงานนี้งานนี้เป็นเหตุให้ได้ผลที่เราต้องการนั้นซึ่งเป็นผลที่ดีเราก็เลยรักมันและเลยว่าเมื่อเป็นผลนี่มันก็เลยหมายถึงจุดหมายดังนั้นเราก็จับไอ้ตัวผลเนี่ยมาไปวางเป็นจุดหมายเพื่อจะทำให้หนักแน่นยิ่งขึ้นเรามีขั้นหนึ่งแล้วนะพอเรารักผลงานผลที่แท้ที่งานนี้จะทำให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์เรามีฉันทะแรงขั้นหนึ่งแล้วแต่ว่าจะให้มั่นขึ้นไปอีกก็ตั้งปณิธานเลยตั้งปณิธานก็ตั้งใจคล้ายๆว่าเด็ดเดียวแต่เด็ดเดียวนี้อธิษฐานจิตปณิธานก็คือความตั้งเป้าหมายที่มุ่งอย่างเข้มแข็งอ่ะปณิธานก็คือการตั้งจิตตั้งใจต่อเป้าหมายนั้นก็คือตั้งจุดหมายขึ้นมานะตั้งปณิธานมุ่งมั่นต่อจุดหมายนั้นตั้งให้อันนั้นผลที่ต้องการนั้นเป็นจุดหมายของเราขึ้นมาว่าต้องทำให้สำเร็จอย่างนี้ก็เป็นการย้ำให้ฉันทะนี่มันมีความมั่นคงยิ่งขึ้นก็ซ้อนกับอีกชั้นหนึ่งตั้งปณิธานเลยถ้าอันไหนเราจะทำให้สำเร็จให้ได้ตั้งปณิธานเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์ก็คือท่านผู้ตั้งปณิธานนี่แหละก็ตกลงใจแล้วเห็นคุณค่าเห็นสัตว์ทั้งหลายมีความทุกข์เห็นโลกสังขารมันอยู่ไม่เป็นปกติมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนในระดับหนึ่งยังปัญญายังไม่พอหรอกพระโพธิสัตว์เนี่ยนะได้เคยเห็นท่านผู้บรรลุธรรมนะได้เคยได้ยินประวัติอะไรเงี้ยก็โอ้มุ่งหมายว่าอย่างนั้นดีนะท่านจะมีชีวิตที่ดีจะมาช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้เอาบ้างนะเราก็ตั้งเป้าหมายนะตอนนี้ก็มองเห็นในระดับหนึ่งพระโพธิสัตว์ในปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็เอาว่าพอไว้เข้าใจในระดับที่เรียกว่าสำหรับปุถุชนด้วยกันนี่ก็ยอดเยี่ยมเลิศแล้วก็เลยว่าเมื่อเห็นความชัดเจนพอสมควรในระดับสติปัญญาของมนุษย์ปุถุชนแล้วเนี่ยเอาแน่แล้วก็เลยตั้งปณิธานเลยพอตั้งปณิธานแล้วต่อจากนี้ก็เอาจริงเอาจังก็บำเพ็ญบารมีคือทำความดีอย่างยิ่งใหญ่อย่างที่คนธรรมดาทำแทบไม่ไหวถ้ามันไม่มีปณิธานก็ทำไปไม่ไหวไม่มีกำลังพระโพธิสัตว์ก็ต้องอยู่ด้วยปณิธานแล้วต้องบรรลุโพธิญาณให้ได้ถ้าไม่บรรลุไม่มีทางหยุดเหมือนกับท่านจะทำงานอะไรเนี่ยท่านก็ต้องตั้งปณิธานแต่ว่าต้องคิดทบทวนกับตัวเองกันนะว่าอันนี้มันดีจริงมันเป็นประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยมีความเข้าใจได้ปัญญาชัดเจนแล้วก็เราก็พอใจแล้วก็ขึ้นระดับตั้งจุดหมายเลยจิตมันก็จะมาหนุนให้เกิดกำลังแล้วก็มุ่งหน้าเดินไปแปลว่าปณิธานนี่มาช่วยอีกชั้นหนึ่งพระโพธิสัตว์ก็บำเพ็ญบารมีด้วยปณิธานจนกระทั่งบรรลุผลว่าเป็นพระพุทธเจ้าปณิธานก็บรรลุผลก็จบพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าตัณหาก็ต้องละฉันทะก็ต้องละแต่ว่าตัณหานั้นเกิดที่ไหนก็ละซะได้เลยไม่จำเป็นต้องเก็บไว้แต่ฉันทะนั้นละด้วยการทำให้สำเร็จเข้าใจไหมพอเราทำสำเร็จแล้วมันก็ละตัณฉันทะได้ใช่ไหมเนี่ยเราต้องการทำเมื่อทำสำเร็จมันก็ละเองอ่ะมันก็จบแยกสองอย่างตัณหากับฉันทะนี่เราก็หนึ่งก็ทำตัวให้พ้นจากตัณหาหรือบรรเทาตัณหาที่ท่านให้ลดละลงไปสองก็เพิ่มพูนพัฒนาฉันทะขึ้นมาแล้วก็ทำฉันทะนี่ให้ชัดเจนแล้วก็มุ่งแนวไปมีฉันทะที่มั่นคงแล้วเจ้าวิริยะจิตตวิมังสาก็มาร่วมช่วยด้วยหนุนเข้าไปก็มาเน้นในฉันทาวิริยะจิตตานี่เป็นฝ่ายจิตทั้งนั้นนะสามตัวแรกวิมังสาเป็นฝ่ายปัญญาต้องมีปัญญามาช่วยอย่ามีแค่ด้านจิตอย่างเดียวไม่พอนะฉันทะก็รักใคร่พอใจก็เป็นด้านจิตวิริยะความเข้มแข็งมั่นคงจะก้าวไปไม่หยุดนิ่ง
ก็เป็นด้านจิตแกล้วกล้าไม่กลัวไม่ถอยวิริยะนี่ไม่ถอยนะก้าวหน้าบุกวิริยะนี่ตัวบุกแล้วก็จิตตานี่ก็ตัวอุทิศตัวอุทิศใจจดจ่อแน่วนี่จิตหมดด้านจิตแล้วก็วิบังสาด้านปัญญาถ้ามีแต่ด้านจิตไปไม่รอดเหมือนกันนะถึงจะจิตจะเข้มแข็งยังไงแต่ปัญญาไม่มาช่วยมันก็ทำไม่สำเร็จนะต้องมีปัญญามาเอาจิตไปใช้ประโยชน์จิตที่เข้มแข็งก็เป็นที่อาศัยของปัญญาปัญญาก็ทำงานจิตมันก็สนองรับไปด้วยกันเลยแล้วก็มีปณิธานเนี่ยมาทำให้จิตที่เข้มแข็งมันมีเป้าหมายชัดไปเลยนะมันก็มีพุ่งแล่นแน่วไปนี่ถ้าใครไม่มีจุดหมายชัดเจนนี่ทำอะไรแต่อะไรมันก็จะพลาดได้ง่ายแล้วมันก็ไม่มีตัวที่มาคอยกำกับจิตไอ้ปณิธานเนี่ยมันทำให้อยู่กับจิตตลอดเวลาเอ๊มันก็ตัดเรื่องไม่เข้าเรื่องปลีกย่อยเรื่องกระทบกระทั่งอะไรตัดได้หมดถ้าคนไปมีปณิธานเข้มแข็งนะเรื่องปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆไม่เกี่ยวกับจุดหมายมันตัดหมดมันก็เลยกลายเป็นคนที่มั่นคงหนักแน่นไม่เอาถือสาอารมณ์เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไม่เข้ากับจุดหมายใจของตัวนี่มุ่งจุดหมายอยู่เพราะความที่ใจมุ่งจุดหมายมันเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็ตัดไปไม่กระทบนี่คนที่ไม่มีพวกความเข้มแข็งเรื่องปณิธานจุดหมายอะไรพวกนี้อยู่แม้แต่ฉันทะเนี่ยมันก็รับอารมณ์เรื่อยอารมณ์เข้ามาตาหูจมูกนะมันก็มีชอบใจไม่ชอบใจกระทบหนุนกระทบนี่โอ้เข้ามาเก็บเป็นอารมณ์วุ่นวายนะตัวเองก็เป็นทุกข์ด้วยจิตใจก็ระส่ำระสายงอนเงินคอนแคนวุ่นวายไปหมดนะแล้วก็เกิดเรื่องได้ง่ายอันนี้คนมีปณิธานก็ไปเลยอ้าวว่าซะยาวเลยมีอะไรสงสัยไหมคือจะถามต่อครับผมก็เป็นหนึ่งในคนที่อ่านผลงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ทึ่งในความที่ลงลึกในรายละเอียดได้ถึงเรียกว่าภาษาเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าถึงเกินคืองานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเวลาที่เขียนออกมาแล้วเนี่ยจะมีการอ้างอิงหรือว่าการอ้างอิงอะไรที่แบบรู้สึกว่าเอ๊งานอันนี้นี่ลงลึกจริงๆแล้วก็ถึงจะเป็นงานที่ไม่ตรงกับทางพระพุทธศาสนาโดยตรงอาจจะเป็นทางเช่นเกี่ยวกับทางเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะถามพระเดชพระคุณว่ามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าที่ถึงแม้เป็นงานที่เราก็ไม่ถนัดด้วยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงแต่เราก็ยังสามารถลงไปลึกได้ถึงขนาดนั้นอย่างเวลาทำงานทั่วไปเนี่ยฮะผมก็จะมีกัลยาณมิตรหรือว่ามีเพื่อนคอยคุยกันว่าเอ๊ะท่านทำถึงไหนแล้วผมทำถึงตรงนี้แล้วก็สนุกกับการทำงานเพราะว่าได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่เท่าที่ทราบมาก็คือพระเดชพระคุณก็จะทำงานคนเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าสามารถสนุกกับงานไปได้เองคนเดียวโดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยปรึกษาหรือว่าเดินไปด้วยกันนะครับไม่ทราบว่าพระเดชพระคุณทำยังไงครับที่สามารถมีกำลังใจได้ขนาดนั้นครับก็จะว่าไงดีล่ะก็ไม่มีอะไรมากอันหนึ่งนะอันหนึ่งก็คือว่าอยากรู้แล้วต้องรู้ให้ชัดด้วยคือถ้าไม่ชัดจะไม่หยุดหมายความว่าเราต้องการรู้เรื่องเนี้ยยังไม่ชัดมันไม่ยอมหยุดต้องค้นมันไปให้มันชัดเจนให้ได้จนกระทั่งมันไม่มีทางที่จะชัดก็เอ้าก็ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมีหาโอกาสต่อไปข้างหน้าถ้ามีอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นผมเคยบอกแล้วนี่ไม่ค่อยอ่านหนังสือผมไม่ค่อยได้อ่านเลยหนังสือเป็นเล่มๆเนี่ยมีแต่ค้นมีเรื่องจะค้นขึ้นมาแล้วก็ทีนี้ค้นไปเจอมันอยู่ในเล่มไหนก็ไปค้นตามมันไปละไม่ว่าเล่มไหนมันก็เลยใช้โดยที่ว่าไม่ได้อ่านแบบตามลำดับเล่มจะหน้าแรกไปหน้าสุดท้ายไม่ใช่ใช้แบบนั้นแต่มันไปค้นในนั้นว่ามีเรื่องที่เราต้องการไหมแล้วก็เอาตอนที่มันจะมาให้ความชัดเจนในเรื่องนั้นมันเลยกลายเป็นปกติไปเลยเพราะว่ามันมีเรื่องที่อยากจะรู้อยู่เรื่อยอยากจะรู้เรื่องนี้ก็ค้นมันไปอันนี้มันยังได้ความแค่นี้แล้วไปเห็นไอ้อีกอันมันต่างกันเอาแล้วอันไหนมันจะถูกกันแน่แล้วใช่ไหมมันก็มีเรื่องให้ค้นไม่รู้จักจบค้นอยู่นั่นแหละนะจนกว่า
บางทีมันก็ตัดสินได้บางทีก็ตัดสินว่าไหนก็ต้องแยกว่าอันนี้เขาว่าอย่างนี้อันนี้ว่าอย่างนี้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งก็คือว่าต้องการรู้และให้ชัดก็ถือความชัดเจนเป็นเรื่องสำคัญเพราะปัญญาเนี่ยมันหมายถึงรู้ชัดนะที่จริงก็คือต้องรู้ถึงความจริงนั่นเองอ่ะปัญญาก็ตราบใดที่มันยังไม่ถึงความจริงมันก็ไม่ใช่ปัญญาแท้ทีนี้ในเมื่อรู้ยังไม่ชัดแล้วมันจะเป็นความจริงได้ยังไงใช่ไหมไอ้ความจริงก็คือต้องชัดเถอะเนอะเมื่อเห็นชัดมันจึงจะเป็นความจริงเพราะนั้นปัญญามันจึงแปลว่ารู้ชัดรู้ชัดก็คือรู้ถึงความจริงก็คือรู้ถูกต้องเมื่อไรรู้ถูกต้องนั่นก็คือรู้ความจริงปัญญาเป็นตัวเชื่อมมนุษย์เข้ากับความจริงใช่ไหมมนุษย์อยู่งี้แล้วความจริงอยู่โน้นปัญญาเป็นตัวคุณสมบัติของมนุษย์ที่รู้ถึงความจริงอันนั้นเป็นตัวเชื่อมมนุษย์กับความจริงน่ะแต่ท่านี้ปัญญาคุณสมบัติของมันทีนี้ถ้าเกิดมันรู้แต่มันไม่ถูกมันก็ยังไม่ใช่ปัญญาจริงฉะนั้นปัญญามันก็ต้องรู้ถูกต้องหรือรู้ชัดถ้ารู้ถูกต้องหรือรู้ชัดว่าอะไรมันก็คือถึงความจริงมันก็เป็นปัญญาจริงๆแต่ทีนี้รู้ความจริงมันก็มีหลายระดับอีกรู้ความจริงระดับสมมติรู้ความจริงระดับสภาวะรู้ความจริงระดับสภาวะเฉพาะอย่างรู้ความจริงสภาวะที่เป็นหลักการที่ครอบคลุมอีกใช่ไหมมันก็หลายระดับอีกเหมือนกับเรารู้เรื่องรูปธรรมเงี้ยอันก็เป็นเฉพาะอย่างแต่รู้ไปถึงสภาวะคุณสมบัติของรูปธรรมทั้งหมดไปถึงนามธรรมทั้งหมดธรรมชาติทุกอย่างไปรู้ถึงไตรลักษณ์ก็ไตรลักษณ์นี่ครอบคลุมแหละนี่อย่างนี้ใช่ไหมมันไม่เหมือนกันแม้แต่รู้ความจริงมันก็ไม่เท่ากันอีกอันนี้ก็อย่างหนึ่งแต่ก็สำคัญที่ว่าเนี่ยต้องมีความอยากรู้อยากรู้แล้วก็พยายามสืบค้นหาความจริงให้มันได้คือใจมันอยากจะรู้ความจริงนั่นแหละว่างั้นเถอะแล้วก็ค้นมันไปเถอะให้มันรู้ให้ได้แต่นี้คนเราบางทีมันไปท้อซะและอย่างหนึ่งบางคนบางท่านก็อาจจะไปติดแค่ว่าเอาพอรู้อันนี้ไม่เอาความชัดด้วยใช่ไหมมันก็เลยคล้ายๆว่าพอได้ข้อมูลบางอย่างมาในเรื่องนั้นคือตอนแรกยังไม่มีเลยข้อมูลไม่รู้พอไปหาข้อมูลได้ก็พอใจว่าได้แล้วยังไม่ทันชัดมันก็เลยไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรแล้วบางทีไปเกิดได้ข้อมูลผิดเลยยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่ไหมไม่รู้ซะดีกว่ารู้ผิดทำให้หลงเลยใช่ไหมนั่นก็เราก็ต้องพยายามบางทีเนี่ยทำให้มีการต้องเทียบต้องเคียงต้องมาจัดสรรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้ก็ที่น่าเสียดายก็คือเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาสำคัญในประเทศชาติเนี่ยไม่ค่อยใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ที่บอกว่าใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยโอกาสสำคัญที่สุดก็คือโอกาสที่ทำให้ประชาชนได้ปัญญาเนี่ยจะมีโอกาสอะไรดีกว่านี้ก็เกิดวิกฤตขึ้นมาประเทศชาติเช่นมีไอ้เรื่องก่อการร้ายหรือความไม่สงบในภาคใต้เนี่ยอ้าวก็เป็นโอกาสแล้วที่จะทำให้ประชาชนได้ความรู้ได้ปัญญาก็ต้องเอาเลยหาทางให้ได้ความรู้เข้าใจเรื่องราวต่างๆที่ควรรู้เหล่านี้ปัญญาเกิดขึ้นมันจะยังไงก็ตามนะไอ้ปัญญาที่ได้มาเนี่ยในตัวมันเองก็ได้สิ่งประเสริฐมาแล้วใช่ไหมได้หนึ่งแหละได้สิ่งที่ยอดเยี่ยมสองและความได้นี้เป็นประโยชน์ที่สุดในการแก้ปัญหาด้วยจะมีอะไรดีกว่าปัญญาในการที่จะมาแก้ปัญหาล่ะจริงไหมนั้นหนึ่งได้ปัญญาก็ดีแล้วประเสริฐในตัวแล้วสองยังได้ปัญญานั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยแล้วการแก้ปัญหานั้นจะถูกทางถ้าปัญญาไม่มีแก้ปัญหาถูกทางยังไงก็งมไปสิใช่ไหมแก้ปัญหาแบบเดินไปในความมืดก็เวลานี้สังคมไทยก็อย่างที่เคยพูดบ่อยๆว่าพูดอะไรกันมามีแต่ความเห็นความรู้ไม่มีหายากความรู้บางทีได้ข้อมูลมานิดๆหน่อยๆแล้วก็มายุ่งอยู่ไอ้ข้อมูลนิดๆหน่อยๆนะมาวิจารณ์เป็นความเห็นกันเท่านั้นขออภัยแล้วก็มาเผ็ดมันกันสนุกกันเรื่องความเห็นนั้นแล้วก็ติดอยู่แค่นั้นแหละชอบใจไม่ชอบใจ
มันก็อยู่แค่ความเห็นมันไม่ได้ความรู้ที่ลึกเข้าไปลึกเข้าไปให้มันได้ปัญญาแท้ๆนะให้มันชัดเจนพอมันเริ่มแล้วเนี่ยได้ข้อมูลความรู้มันต้องหาความรู้กันต่อไปความรู้เท่านี้เป็นจุดเริ่มแล้วก็ตุ้นต่อไปให้มันได้ความรู้ที่กว้างขวางชัดเจนยิ่งขึ้นสังคมก็พัฒนาคนที่อยู่ในสังคมนี้ก็เป็นคนที่มีปีชาญาณมองเห็นอะไรต่ออะไรเข้าใจสถานการณ์ชัดเจนมองอะไรถูกต้องเห็นทางแก้ปัญหาขึ้นใช่ไหมอันนี้มันไม่เอาเลยเนี่ยมันก็หยุดอยู่แค่ความเห็นนะเนี่ยอันนั้นจึงได้ย้ำบ่อยๆว่าสังคมไทยเราเนี่ยน่าเป็นห่วงคือแม้แต่ไปยุเด็กก็เอาให้เด็กกล้าแสดงความเห็นแต่ไม่เตือนไม่กระตุ้นเราให้หาความรู้ต้องเอานี้ก่อนต้องกระตุ้นเราให้ใฝ่หาความรู้เป็นนักค้นคว้าหาความรู้หาความรู้ให้มันชัดเจนให้มันจริงที่ว่าเนี่ยนะแล้วเขาจะแสดงความเห็นได้อย่างมีความหมายมีคุณค่าเป็นประโยชน์แต่ถ้ามันไม่มีความรู้และความเห็นมันไม่มีประโยชน์เลยแล้วมันจะพาให้เขวด้วยใช่ไหมมันก็ได้แต่สนุกสนานไปแล้วก็ไม่งั้นก็เข้าใจผิดหลงผิดพากันเฉยฉายไปบางทีแสดงความเห็นเก่งแบบสนุกสนานอะไรจะอะไรพาคนอื่นหลงผิดไปด้วยอีกเพราะมันไม่ตั้งอยู่บนฐานของความจริงนี่แหละเรื่องนี้ต้องเตือนกันคนไทยเราก็แปลว่าเวลามีการถกเถียงอภิปรายก็เน้นในความเห็นแง่ความรู้นี่อ่อนและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าก็ได้แต่วิจารณ์ว่าอย่างนั้นงี้อย่างสังคมเวลานี้นะสังคมไทยเราเนี่ยมีความเสื่อมโทรมมีสิ่งไม่ดีไม่งามอะไรอะไรปัญหาเยอะแยะไปหมดอย่างปัญหาเด็กและเยาวชนก็เยอะใช่ไหมเรื่องสารพัดที่มันเสื่อมเรื่องเพศเรื่องอะไรเรื่องความลุ่มหลงมัวเมาเสพบริโภคทุกอย่างอ้าวเราก็มีการพูดกันก็ว่าเป็นอย่างงั้นๆไม่ดีอย่างงั้นๆอ้าวพูดถึงข้าราชการพูดถึงนักการเมืองรัฐบาลอ้าวก็เป็นอย่างงั้นๆโกงกินกันมากคอร์รัปชันอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแล้วพูดถึงสภาพสังคมทั่วไปก็ไม่ดีงั้นพูดถึงพระก็พระก็แย่อย่างงั้นมีแต่เรื่องไม่ดีเยอะแยะไปหมดพูดแบบหนึ่งก็คือมาวิจารณ์กันว่ากันหรืออย่างอ่อนก็ปรับทุกกันร้องทุกปรับทุกด่าว่าวิจารณ์กันแต่อันหนึ่งไม่ค่อยพูดก็แล้วเราจะต้องทำอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีถ้าจะให้เป็นการสร้างสรรค์นะเมื่อมีการพิจารณาปัญหาต่างๆนอกจากไปวิจารณ์ว่าอย่างนั้นงี้แล้วเนี่ยมันต้องมาถึงตัวว่าแล้วเราจะทำอะไรกันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยไม่ค่อยมีใช่ไหมมันไปอยู่แค่ว่าเขาว่าพวกนั้นไม่ดีอย่างนั้นพวกนั้นแย่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่มาถึงสักทีว่าเราจะทำอะไรนี่จุดอ่อนที่สุดเลยถ้าทั้งหมดนั้นมันลงที่นี่ได้นะมันจะมีการสร้างสรรค์ก็จะมาลงโอ้นี่สถานการณ์มันไม่ดีมันเป็นความเสื่อมโทรมเราจะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาแล้วเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนี่คือผลเกิดขึ้นแล้วนะมันต้องได้บทสรุปที่นี่ไม่งั้นมันก็ลอยอยู่ค้างอยู่นะไอ้ไม่ดีก็วิจารณ์มันก็จบไปจะมันก็ไม่ดีต่อไปผลมันต้องมาออกที่ว่าแล้วเราจะทำอะไรการที่ว่าเราจะต้องทำอะไรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเราที่ร่วมกันทำนะถ้าพิจารณาแคบเข้ามาอีกก็แต่ละคนเลยมองในแง่พระนะสมัยปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นสภาพความเสื่อมโทรมไม่เฉพาะสังคมทั่วไปสถาบันพระสงฆ์เองก็เสื่อมเต็มทีมองไปไหนก็ปัญหาทั่วไปหมดเลยแย่มากๆอันนี้จะทำไงนี่เราก็ต้องมองว่าในเมื่อความเสื่อมมันเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าจะต้องแก้ปัญหาแล้วการที่จะแก้ปัญหาเริ่มตั้งแต่การที่เราจะตั้งตัวอยู่ได้ดำรงอยู่ในความดีในสภาพแวดล้อมที่มันเสื่อมโทรมอย่างนี้ต้องการความเข้มแข็งมากแต่ก็เป็นการฝึกตนที่ยิ่งใหญ่เอาละในสภาพแวดล้อมที่มันเสื่อมที่สุดเนี่ยเราจะเพียรพยายามอย่างน้อยให้พระศาสนาหรือว่าให้ธรรมะหรือให้สังคมมันดำรงอยู่ได้ใครจะเป็นยังไงก็เอาเราช่วยได้แก้ไขได้เราก็ช่วยไปแต่ว่าช่วยใครไม่ได้เอาตัวเนี่ย
พยายามทำให้ดีที่สุดเราก็ได้ฝึกตัวได้ด้วยฝึกตัวอย่างที่เรียกว่าต้องเข้มแข็งที่สุดเลยสภาพแวดล้อมไม่เอื้อเราทวนกระแสแต่ว่าเราตั้งใจการสำนึกในส่วนรวมแบบนี้มันจะกลับมาเสริมในการฝึกตัวเองพอนึกถูกทางนี่ยิ่งมีกำลังใจมากในการที่จะฝึกตนว่าเราจะต้องเอาจริงเอาจังเนี่ยมันเสื่อมโทรมกันขนาดนี้แล้วปล่อยต่อไปไม่ได้ต้องเข้มแข็งต้องเอาจริงเอาจังแล้วช้าไม่ได้ด้วยนั้นก็เลยยิ่งเข้มแข็งใหญ่เลยตอนนี้จะปฏิบัติฝึกตนเต็มที่เลยหรือจะมองไปข้างหน้าก็ได้มองว่าโอ้กายข้างหน้านี่สังคมจะอยู่ได้พระศาสนาจะอยู่ได้ธรรมะจะอยู่ได้นี่ต้องเพียรพยายามมากต้องสร้างสรรค์กันกำลังถ้าเราขืนช้าแล้วเราทำนิดๆหน่อยๆแย่ๆเนี่ยมันไม่ไหวแน่เพราะฉะนั้นต้องเต็มที่อันนี้ก็จะมาเป็นกำลังเราตัวเองให้มีความเข้มแข็งขึ้นคราวนี้เราจะไม่ไปคำนึงมากว่าสภาพแวดล้อมคนรอบข้างมันจะเป็นยังไงยังไงแต่ไม่ใช่หมายความเราไม่เอาใจใส่เนี่ยเราใจใส่ทั้งสองอย่างเลยหนึ่งถ้ามีโอกาสช่วยแก้ไขช่วยไปแต่สองเอาไอ้สภาพไม่ดีนั่นนะมาเป็นแรงกระตุ้นตัวเองให้เราทำดียิ่งขึ้นได้ทั้งคู่เลยเราก็ยิ่งมันร้ายเราก็ยิ่งต้องทำให้ดียิ่งขึ้นให้ยิ่งเข้มแข็งยิ่งขึ้นหรือว่าเรายิ่งต้องตั้งมั่นในความดีให้หนักขึ้นใช่ไหมมันงานมันอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่เข้มแข็งจริงเราก็ตั้งมั่นไม่อยู่สิตั้งมันก็ตั้งไม่มั่นนะสิก็นี่แหละอย่างนี้เรียกว่าคิดแบบโยนิโสมนสิการไม่ว่าสถานการณ์แบบไหนล่ะอย่าให้เราพลอยย่อหย่อนไปด้วยต้องคิดแล้วมันกลับมาหนุนให้เราเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพราะว่าสิ่งทั้งหลายรอบตัวเราจะให้เป็นอย่างที่ใจเราปรารถนาไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่เราไม่ได้ละเลยทอดทิ้งอะไรจะช่วยแก้ได้ก็พยายามแก้ไปแต่ว่าพร้อมกันนั้นเอามันหนุนตัวเราเองให้เข้มแข็งที่จะทำการแก้ไขตั้งแต่ตัวเองเป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะเดินหน้าไปนี่สารพัดแหละอะไรแต่อะไรแต่ว่าเราดูไปกว้างๆเราจะเห็นสภาพความเสื่อมบางทีเรามองเทียบไปอ๋อถ้าเราไปดูสภาพเสื่อมที่โน่นกว้างๆไปเราจะเห็นว่าอ๋อจุดนี้ที่เราว่ามันยังไม่ค่อยดีเนี่ยถ้าเทียบกับโน่นแล้วยังดีกว่าเยอะแยะนี่ก็มีแต่ว่าถึงอันนี้มันก็ยังไม่ดีอย่างที่เราต้องการจะเรียกว่ายังไม่ได้ตามอุดมคติก็ได้แต่จะทำยังไงให้ได้อย่างใจมันก็ต้องมาช่วยกันบางทีเราจะให้เขาเป็นอย่างเราต้องการก็ไม่ไหวเราทำได้แค่ไหนเราพยายามไปตามกำลังของเราบางทีมันก็ขึ้นต่อปัจจัยฝ่ายเราด้วยเราจะไปโทษเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เราก็มีความสามารถจำกัดที่เราไม่สามารถไปชักจูงเขาได้เพียงพอใช่ไหมเราก็พยายามทำแต่ว่าอย่างน้อยก็มากระตุ้นตัวเรานี่แหละให้ตั้งมั่นเข้มแข็งเพียรพยายามทำไปอ้าวแล้วครับมีอะไรสงสัยไหมครับอ้าวตกลงว่าก็ได้เวลาท่านก็ให้โอกาสผมอย่างนี้เรียกว่ามีกรุณา